ถ้าพี่เป็นบาสอ่ะอาจจะตาย6นะฮะอาจจะตาย6นะครับเพราะว่าถ้าสู้แล้วเนี่ยถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ตายมันเอาคืนอยู่แล้วนะครับพวกเนี้ยนะครับมันเอาคืนอยู่แล้วเดี๋ยวมันออกมาจากคุกมันก็ออกมาเอาคืนนะครับพวกเนี้ยนะครับตีงูต้องตีให้ตายถ้าคิดจะสู้แล้วต้องห้ามถอยนะนะครับสมัยก่อนว่าพี่ไปอะไรนะโหตอนนั้นไปมีเรื่องกันที่ไหนอ่ะจำไม่ได้อ่ะ RCA เมื่อก่อนนี้ RCA ก่อน RCA มันมีที่นึงตรงสุขุมวิทอ่ะนะครับแม่งแค่มองหน้าแฟนมันแม่งโอ้โหแม่งยกพวกมาเลยนะครับยกพวกมาเลยนะฮะตอนนั้นพี่อยู่เตรียมวิศวะไปกัน2คนแม่งมาเป็นลำรถไอ้ชิบหายหนีเกือบไม่ทันไม่หนีกูก็ตายนะครับไม่หนีกูก็ตายนะครับตอนสมัย RCA เนี่ยโอ้โหฟันวุดวิดเลยนะฮะเพื่อนพี่ถูกคาที่เลยวันนั้นแบบมีดเกือบผ่านหลังมาดังวาบเลยวาบเลยนะครับดีนะวิ่งขึ้นแท็กซี่ทันไอ้ห่ามาเป็นฝูงอ่ะเป็น10นะครับวันนั้นพี่ไม่ได้เอาอาวุธไปด้วยนะฮะไม่ได้เอาอาวุธไปด้วยไม่ได้อาวุธไปแม่งสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับสู้ไม่ได้ถ้าขืนสู้ตายต้องหนีนะครับต้องหนีอย่างพี่รหัสพี่อ่ะที่พระนครเหนือเคยพูดให้ฟังแล้วเนี่ยเมื่อ2ปีครึ่งที่แล้วอ่ะพี่รหัสพี่ถูกแทงตายคาที่ปอดฉีกนะฮะพี่รหัสนะฮะอยู่เตรียมวิศวะไฟฟ้านะครับเตรียมวิศวะไฟฟ้าตอนนั้นพี่อยู่ปี2มั้งรุ่นพี่อยู่ปี3เอ๊ะพี่อยู่ปี1รุ่นพี่อยู่ปี2ปี2ตอนนั้นอยู่วิศวะไฟฟ้านะฮะพี่อยู่วิศวะปี1นะฮะแล้วเบิร์นไอ้คนแทงพี่ก็รู้จักมันด้วยนะฮะตอนนี้น่าจะหมดอายุความแล้วครบ20ปีพอดีนะครับหนีไปเกาะกงนะฮะหนีไปเกาะกงนะฮะที่คดีอยู่ที่สน.ประชาชื่นน่ะหนีไปเกาะกงอ่ะแล้วเผอิญว่าเพื่อนในชมรมพี่เนี่ยก็ถูกแทงประมาณ 7-8 คนด้วยกันเข้าโรงพยาบาลหมดแต่นั้นตาย1นะเพื่อนพี่เนี่ยจบโรงเรียนดังๆในกทม.แล้วก็มาต่อไปดูเพจเด็ดวัดม่วงมาบอกว่าจะบุกบ้านหมอปลาอ๋อขอบคุณค่ะที่นี่เมืองเพชรก็ใครอยากมาก็มานะคะแต่มาให้ดีหน่อยนะคะมาไม่ดีก็คงเขาบอกอะไรดีมาดีไปใช่ไหมคะหากมาร้ายคืนไปเช่นกันใช่ไหมสินเสมอย่อมเจอกันจะตาบอกถ้ามันมากล่าวรับรองอุตส่าห์มาเยือนถึงถิ่นละไม่ให้เขาผิดหวังแน่นอนที่นี่เพชรบุรีเนาะที่นี่จังหวัดเพชรคนเพชรคงไม่ปล่อยให้คนต่างถิ่นมาทำร้ายคนที่มาอยู่ในบ้านเราเนาะมาถึงเพชรแล้วก็คงอยู่เพชรบุรีแล้วคนเพชรบุรีก็คงปกป้องน้องบาสให้ถึงที่สุดละค่ะเนาะเมื่อวานถึงพูดว่าพญานาคราชต่างถิ่นหรือจะสู้งูดินเจ้าถิ่นได้นะคะถึงเป็นพญานาคราชที่ไหนก็ช่างอ่ะแต่เราไม่ใช่เจ้าถิ่นอ่ะไอ้ที่อยู่ถิ่นนั้นแล้วแบบเขารู้ซอกซอยต่อซอกซอยอ่ะมันต่างกันเนาะคือตอนนี้ดิฉันอยากว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือน้องบาสมาอยู่ในอ้อมอกคนเพชรแล้วคนเพชรไม่ทิ้งน้องแน่นอนเนาะอย่างน้อยเราก็อยู่บ้านเราก็คงไม่ให้ใครมารังแกในเมื่อเราบอกบ้านเราต้องให้เกียรติเราถ้าไม่ให้เกียรติเราในเมื่อเกียรติมีแล้วไม่รักษาคนนั้นก็จะไม่ได้รับเกียรตินะคะใครที่มาเราจะไม่ใช้คำว่ายามหรือบุกไม่ใช้มารังแกคนที่เรามาก็ต้องสุดฤทธิ์สุดเดชเหมือนกันเนาะถึงบอกว่าสัตว์ที่เรามองว่ามันเป็นดุร้ายหรือเป็นแมวธรรมดาเชื่องๆหนิมๆขี้เล่นแต่ถึงเวลาที่คนของมันโดนรังแกมันดุยิ่งกว่าเสือแล้วก็สู้ตายมากเลยนะคะคนมือมีดในเจ้าบาสเจ้าบาสยังไม่สำนึกอีกคุณหนุ่มกัญชัยก็ถามทำไมต้องไปว่าต้องไปเคลียร์แต่ลองเป็นผมลองเป็นเราท่านลองอยู่บ้านเนี่ยคนมาโวยวายหน้าบ้าน6คน7คน8คนเนี่ยแล้วมีการท้าทายกันอย่างเงี้ยโยนของมา
คนข้างในมันก็กลัวดิมันมีผู้หญิงอยู่ในบ้านด้วยเรื่องนี้ผิดทั้งคู่อยู่แล้วแต่โทษจะหนักเบาสุดแท้แต่ดุลพินิจของศาลจากผมเคยเรียนกฎหมายมาเนี่ยคือถ้าไอ้พวก6คนเข้ามาในรั้วบ้านเขาก่อนนะแล้วถ้าต่อยตีกันในบ้านก่อนนะแล้วก็ลากไปแทงกันตายข้างนอกเนี่ยไอ้เจ้าบาสมือแทงเนี่ยอาจจะหลุดซะด้วยซ้ำแต่นี่มายั่วยวนมาโยนมาก่อกวนเขาอยู่หน้าบ้านและไอ้นี่วิ่งเอามีดออกไปแทงเขาข้างนอกก็เหมือนแบบสมัครใจร่วมทะเลาะวิวาทอาจจะเป็นทะเลาะวิวาทเป็นเหตุให้คนถึงแก่ความตายหรือเปล่าโทษก็จะไม่หนักบันดาลโทสะป้องกันตัวหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับกฎหมายปัจจุบันเป็นยังไงบ้างผมจำไม่ค่อยได้แล้วไม่ค่อยได้ใช้นานแล้วก็คร่าวๆคือความเห็นผมว่าผิดทั้งสองฝั่งแต่โทษหนักเบาอีกเรื่องหนึ่งเป็นดุลพินิจของศาลก็ยังไงก็แล้วแต่ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยน้ำพึ่งหยดเดียวนะครับเรื่องเล็กๆเรื่องเล็กๆไม่สมควรกลายเป็นเรื่องใหญ่อเวนเจอร์ดูนะครับมีคนมากวนโอ้ยอีกแล้วนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมตอนนี้เรานะครับผมทีมงานตัวดีเมืองเพชรนะฮะทำทีมโดยนะฮะพี่อ่านสวัสดีครับพี่อ่านวินเทจนะครับผมแล้วก็พี่บอยทอร์นาโดด้วยนะฮะแล้วอีกหลายคนที่เขาจะตามมานะครับได้ข่าวว่ามีเด็กมันอยากจะรู้จักเด็กเพชรเหรอใช่ไหมใช่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาที่บ้านหมอปลาเฮ้ยมาทำอะไรพี่จะมาถล่มหมอปลากับบาสจริงเหรอเออแล้วทีเนี้ยพวกผมก็เป็นตัวแทนตัวดีเมืองเพชรอ่าฮะมาให้มาทีมาใช่ไหมให้มาทีเหรอเพชรบุรีไม่ใช่น้ำตาลหวานอย่างเดียวจริงเหรอพี่จำไว้โอ้โหนะครับก็รู้อยู่นะมึงมาได้มึงก็ต้องลอยน้ำกลับเฮ้ยแค่นี้แหละจริงอ่ะมาครับเชิญเลยครับผมยินดีต้อนรับนะฮะถ้ามาถล่มนะพูดว่ามาถล่มเลยเหรอมาถล่มจะมาถล่มบ้านหมอปลาโอเคแม่น้ำเพชรมันก็ยาวไกลหน่อยนะลองมาพอไปจะถึงฝั่งก็ตกอืดอ่ะอุ้ยอุ้ยอย่าพูดแบบนั้นไม่ได้ตกใจเลยไม่ได้โอเคโอเคไม่พูดดีกว่าก็ขอให้นะครับผมนะใจเย็นๆนิดนึงคิดนิดนึงนะเดี๋ยวให้เป็นรูปคดีไปดีกว่าอย่ามาท้าทายอย่ามาอะไรแถวเพชรบุรีนะครับผมเด็กเพชรบุรีนะบอกเขาด้วยว่าไม่ได้มาปกป้องบาสนะใช่แต่คำพูดที่ออกมาจากในคลิปแบบมันพูดไม่ดีมันไม่ได้ใช่ครับนะฮะน้องๆนะฝากไว้ให้คิดด้วยนะครับผมจะพูดอะไรนะฮะจะท้าทายใครนะเมืองเพชรนะครับมันไม่ได้มีคนเดียวนะครับนี่ท้าทายคนดีอ่ะมึงก็มีแต่แพ้เขาเชื่อกูแหละโอเคพี่บอยมีอะไรบอกไหมตามนั้นเลยครับความถูกต้องความถูกต้องโอเคนะฮะฝากไว้คิดนิดนึงไอ้น้องอะไรนะเห็นเด็กวัดม่วงไปขู่น้องบาสเหรอบอกระวังตัวไว้ให้ดีดูแลแม่ดีๆนะกลัวของจริงถ้ามึงเข้าไปเดี๋ยวเจอซามูอะไรอย่างเงี้ยเหรอไอ้เหี้ยมึงอ่ะปุ๊บมึงอ่ะมันกระโหลกไปแล้วเข้าใจป่ะไป6ยังสู้เขาไม่ได้เลยเขาอยู่คนเดียวปุ๊บมึงกระโหลกไปแล้วมึงไม่ต้องมาพูดแก้ตัวอะไรแล้วอ่ะคือคำพูดมึงไม่มีแล้วมึงไม่ต้องไปอวดเก่งใส่ใครแล้วเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะแล้วบอกเข้าไปข้างในจะโดนซามูเก็บหน้าตามึงเนี่ยเหี้ยเพิ่งเกิดเมื่อวันเสาร์นี่เองมึงจะไปมีซามูเก็บกันเหรอฮะรู้จักคุกหรือเปล่าไอ้เหี้ยฮะกูนี่ซามูไอ้เหี้ยแดน9นี่ไอ้สัตว์นี่กูไม่อยากจะคุยหรอกไอ้เหี้ยเข้าไปในคุกกับน้องบาสสบายไม่มีใครทำอะไรหรอกมีแต่คนรับเข้าบ้านเต็มหมดแหละมึงไม่ต้องไปโพสต์คู่มาแล้วแหมไอ้เหี้ยระวังแม่ไว้หน่อยสัตว์นี่กูอยู่ขอนแก่นนี่มาไอ้สัตว์เลี้ยงหน้าเข้ามาเลยไอ้เหี้ยแม่เย็ดใส่นมกูไหมมีคนเล่มก็ได้นะพวกมึงอ่ะอย่าไปห้าวโพสต์พวกคุยเลยแหมไอ้สัตว์ไม่เลิกหน้าตายังเด็กป.2นะไม่ห้าวไอ้สัตว์เธอหม่อยนะฮะเดี๋ยวมึงรู้เลยพวกมึงเนี่ยไม่ต้องเข้าคุกหรอกแค่อยู่ห้องฝากขังอ่ะมึงก็ร้องแล้วห้องฝากขังที่โรงพักอ่ะกูจะบอกให้นะไอ้ส้นตีนไปขู่เขาแหมไอ้สัตว์ไม่ต้องคือพวกมึงมันหมดคำพูดอ่ะมันพูดอะไรไม่ขึ้นแล้วอ่ะเข้าใจป่ะ6กากแห่งปัตตภีอ่ะมึงเข้าใจป่ะ โอ้ยไปตั้ง6คนไอ้เหี้ยย้ายพ่อกินดิโดนพวก
โดนน้องบาสคนเดียวมึงเอาน้องบาสไม่อยู่อ่ะเข้าใจปะคือถ้าพวกมึงไปร้อยคนน่ะเขาอยู่แค่10คนพวกมึงก็ตายเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะพวกมึงมันกากไอ้เหี้ยกระโหลกกระลาแบบลูกเซ้งน่ะ